ที่อำเภอสวนพึ่งนะบ้านแม่สลิงตำบลสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกอินทผลัมเพื่อการเป็นรูปกับเราส่วนเขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามกับท่านที่เป็นเจ้าของไร่ตรงนี้ครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักคนสองวันนิดนึงครับสวัสดีค่ะวันนิชานะคะกับพุ่มกับวิทูนะคะเป็นพุ่มกับอยู่เมืองเพชรนะคะเป็นเจ้าของที่นี่ที่นี่เลยนะฮะที่นี่ค่ะเจ้าของไร่นี้เลยส่วนวิธีการปลูกแบบไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญนะจากบริษัทเดลิกรีนนะแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมสวัสดีครับผมภาคภูมิอารยภาสกุลนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการตลาดนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาทำการปรุงดินนะครับคือขุดหลุมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาขั้นตอนทุกอย่างให้ทางเกษตรกรได้เห็นว่าเวลาเราเตรียมหลุมเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเอาต้นกล้าลงทำยังไงนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหลุมนะครับผมที่ทางเกษตรกรนะครับหรือคนที่จะปลูกอินทผลัมนะครับจะปลูกในเรื่องของอินทผลัมเนี่ยเราจะให้เตรียมหลุมนะครับอย่างที่นี่เนี่ยดินที่เราเห็นนะครับจะเป็นดินหินนะครับปนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ขุดในเรื่องของหลุมเนี่ยประมาณเมตรคูณเมตรลึกเมตรหนึ่งนะครับลักษณะของการขุดหลุมอินทผลัมถ้าแนะนำนะครับยิ่งขุดกว้างและลึกเท่าไหร่สารอาหารเต็มหลุมเท่าไหร่อินทผลัมจะเดินในเรื่องของรากได้ดีนะครับและจะโตไวนะครับอย่างขั้นตอนนี้พอเราขุดหลุมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าการปรุงดินตรงนี้เนี่ยเราจะให้คลุกดินเก่าด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือเราใช้ในเรื่องของดินสำเร็จผสมลงไปกับดินเก่าก็คือเอาดินเก่านี่ออกให้หมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็คุกเคล้าในเรื่องใหม่ขึ้นมาดินใหม่ขึ้นมาโดยที่ว่าเอาดินสำเร็จลงไปคุกเคล้านะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนะครับผมพี่เทเลยครับอันนี้ดินอะไรครับเนี่ยครับเป็นดินสำเร็จนะครับที่ใช้ปลูกต้นไม้ทั่วไปนะครับผมซื้อได้ตามท้องตลาดนะใช่ครับถ้าเป็นกระสอบเล็กขนาดนี้นะครับจะใช้อยู่ประมาณสัก4กระสอบนะครับผมใช้ดินประมาณ4กระสอบนะครับ4กระสอบใช่ครับเพื่อให้รากเขาเดินได้ง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมมีอาหารพร้อมเลยครับผมถ้าดินเดิมมันเป็นหินเป็นขวดเนี่ยมันเกิดรากออกมาแล้วมันเป็นชนเดี๋ยวมันก็ใช่ครับไม่ตรงที่ใช่ไหมฮะครับผมแค่นั้นเองนะฮะตรงนั้นครับแล้วมีกากมะพร้าวด้วยเหรอฮะเนี่ยใช่ครับกากมะพร้าวนี่คือเราจะลดอุณหภูมิของดินนะครับผมเวลากลางวันเนี่ยดินจะร้อนมากครับเราใช้กากมะพร้าวตรงนี้เนี่ยเพื่อให้มีอากาศในส่วนของหลุมตรงนี้ด้วยนะครับเวลานั้นเขาอุ้มน้ำได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมจะผสมลงไปด้วยนะครับผสมลงไปประมาณไหนครับก็ถ้าอย่างนี้ประมาณสักครึ่งกระสอบครับใส่ลงไปเลยครับโอเคพอแล้วครับพอแล้วโอเคครับเดี๋ยวดินใส่อีกสักสองกระสอบดินใส่สองกระสอบครับใส่ด้วยไหมใส่ด้วยครับใส่ด้วยครับใส่ไปกันอันนี้เป็นขั้นตอนการปรุงดินนะฮะครับผมเยอะครับผมการที่จะใส่ไม่ค่อยเยอะนะครับโอเคตอนนี้ดินครบ4กระสอบหรือยังครับโอเคคนกันให้เข้ากันเลยนะครับผมคลุกเคล้ากันปรุงแล้วปรุงกันทั้งนี้ปรุงอาหารพืชสำหรับพื้นที่นะครับที่ดินดีอยู่แล้วนะครับเราในส่วนของดินเดิมก็เนี่ยลงไปด้วยเลยก็ได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใช้ในส่วนของปุ๋ยผสมลงไปด้วยนะครับประมาณถ้าหลุมขนาดนี้นะครับประมาณนะครับ2กิโลนะครับถ้าหลุมขนาดเมตรนึงใส่ปุ๋ยเพื่อประมาณ2กิโลหรือ3กิโลนี่นะครับเน้นของปุ๋ยอินทรีย์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเราเน้นอินทรีย์นะครับเราจะไม่ใช้เคมีเลยนะครับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ใช่ไหมครับเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์นะตัวนี้สามารถที่จะไปป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะฮะไปสร้างอะมิโนจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็จะไปเสริมจุลินทรีย์กลุ่มดีลงไปดินด้วยครับตรงนี้ที่เราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราปรุงดินเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยทำในส่วนของดินให้เป็นหลังเต่านิดนึงหลังจากหลุมที่เราขุดเมื่อกี้ปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะแหวกตรงกลางเขาเนี่ยนิดนึงนะครับแหวกเขาออกนิดนึงนะครับโอเคให้เป็นหลุมลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของสารปรับปรุงดินนะครับลงไปอีกไม่ต้องเยอะมากนะครับทำไมเราต้องมูลดินขึ้นมาให้เป็นรูปก้นกระทะคว่ำอย่างนี้ครับคุณแนนครับเพื่อไม่ให้น้ำขังเวลาฝนตกลงมาใช่ครับหรือเวลาเราลดน้ำต้นไม้เนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำเขาขังที่หลุมให้น้ำไหลลงด้านข้างใช่ไหมฮะใช่ครับผมถ้าน้ำขังมันนานไม่ดีครับไม่ดีนะฮะรากเขาจะเน่านะครับผมอันนี้เราใส่แค่ประมาณสัก2กำมือพอแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้ในหลุมเนี่ยเราใส่ไปแล้วประมาณนึงนะครับ
หลังจากนั้นอันนี้คือขั้นตอนสำคัญนะครับเวลาที่เราจะเอาต้นกล้าลงดินนะครับควรใช้กรรไกรตัดนะครับตัดค่อยๆตัดเขานะครับเพื่อให้รากกระเทือนน้อยที่สุดตรงนี้นะที่เราจะให้เห็นนะครับ ด้านล่างหลังจากนั้นค่อยๆ คลี่เขาออกอินทผลัมรากเขานะครับจะเป็นสปริงขดอยู่ด้านล่างเนี้ยเยอะมากต้นกล้าแค่นี้นะครับลองดูพืชตัวอื่นจะไม่ค่อยมีรากแบบนี้นะครับสังเกตได้เลยนะครับสำคัญอย่างที่ผมบอกว่าพยายามให้รากเขาคือน้อยสุดนี่คือรากอาหารเขาเลยนะครับตัวนี้คือสำคัญถ้าขาดไม่ตายนะครับแต่โตช้ามากนะครับนี่คือวิธีการถนอมเขาที่สุดแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราเอาลงในหลุมนะครับหลุมประมาณอย่างนี้นะครับดึงขึ้นตรงๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆกบไม่ต้องไปตบเขาหรืออะไรเขานะครับกบให้อยู่ในส่วนของดินเดิมที่อยู่ในถุงดำแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปกดอัดแน่นๆอย่างนี้ไม่ต้องเลยครับผมแล้วดินก็ไม่ต้องโกยขึ้นมาอัดตรงตานี่ใช่ไหมฮะไม่ต้องครับอย่าให้ดินถมขึ้นมาเกินตรงนี้นะครับไม่เช่นนั้นเสร็จปุ๊บต้นจะไม่โตเลยนะครับสำคัญเลยใช่ไหมการปลูกสำคัญเลยครับผมแค่นี้พอแค่นี้จบแล้วการปลูกอินทผลัมผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม